มาที่เรื่องของการเข้ากรมทหารของชินดงซูเปอร์จูเนียร์กันบ้างมีแฟนๆไปส่งกันเพียบแล้ววันนี้ชินดงก็จะมีความรู้สึกนะคะมาฝากกันด้วยค่ะยังคงเป็นหนุ่มอารมณ์ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคะสำหรับชินดงป๊อปไอดอลหนุ่มแห่งซูเปอร์จูเนียร์ค่ะเพิ่งจะเข้ากรมทหารไปช่วงบ่ายวันนี้เองแต่ว่าก่อนที่จะเข้ากรมรายงานตัวนั้นชินดงก็ได้บอกลาแฟนๆด้วยการด้วยเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็รอยยิ้มตามสไตล์ของเขาได้มีการโชว์การตัดผมเกรียนแบบชายชาติทหารให้แฟนๆได้ชมกันด้วยล่ะค่ะชินดงเผยความรู้สึกผ่านทาง Instagram นะคะว่าเขาได้ใกล้ชิดกับความเป็นทหารมากที่สุดก็ตอนที่ได้ตัดผมนี่แหละซึ่งชินดงเองมีความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและเป็นกังวลอย่างละครึ่งค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรในค่ายทหารบ้างแต่ว่าก็ขอให้แฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะกลับมาอย่างแน่นอนส่วนคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียรวมถึง YouTube นั้นแสดงขั้นตอนการตัดผมทั้งหมดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่ชินดงจะเข้ารับใช้ชาติในค่ายทหารเป็นเวลา21เดือนเนื่องจากเป็นความตั้งใจของเขาเองที่จะไม่จัดงานอีเวนต์ก่อนเข้ากรมเหมือนป๊อปไอดอลคนอื่นๆค่ะนี่แหละค่ะแฟนๆรอหน่อยก็ฝึกฝนอย่างหนักไปเดี๋ยวก็กลับมามีผลงานให้ได้ชมกันอีกนะคะใช่ค่ะมีการเล่นกับการตัดผมก่อนด้วยน่ารักดีใช่แล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะอินไซด์เราอัพแล้วก็ข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะ